ช่วงนี้เกียร์เขาจริงจังตระกูลรถ EV มากเลยนะครับตั้งแต่เปิดตัว EV 6เป็นต้นมาก็มี EV 9และ EV 5ซึ่งจะเป็น SUV น้องรองมาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างงานออกแบบภายนอกจะมาพร้อมกับไฟ LED ที่มาเป็นแบบตัว C เลยแต่ก็จะมีไฟตรงกลางมาให้ด้วยนะก็คือว่าจะทำให้รถนั้นดูต่อเนื่องกันอย่างเห็นได้ชัดส่วนกระจังหน้าแน่นอนครับเป็นรถ EV เลยไม่มีมาให้แต่ก็จะมีดีไซน์แบบ Tiger Nose แฝงอยู่นิดๆเพื่อนถึงด้านล่างนะครับก็จะเป็นกระจกหน้าที่จะมาพร้อมกับช่องสีเงินที่จะทำให้รถนั้นดูน่าเกรงขามยิ่งขึ้นสำหรับด้านข้างนั้นก็จะมาพร้อมกับแนวกระจกที่จะทำให้รถนั้นดูต่อเนื่องกันและตรงคิ้วนั้นนะครับไม่ใช่โครเมียมแต่ก็จะเป็นสีเงินทำให้ตัวรถนั้นก็ยังมีความหรูตามสไตล์โมเดิร์นอยู่โดยจะมีมือเปิดประตูแบบซ่อนรูปเส้นสายตัวถังที่จะดูซ่อนรูปและกลมกลืนและก็ล้ออันลอยนั้นคาดว่าจะอยู่ที่21ไม่ก็22นิ้วที่ทำให้ตัวรถนั้นดูลึกลับมากขึ้นแน่นอนนะครับว่าชายาก็จะมีการทำช่องเพื่อความสวยงามสำหรับด้านท้ายนั้นก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือจะมาเป็นแบบตัวซียาวๆเลยพร้อมกับกระจกหลังที่จะลาดชันอยู่นิดนึงรวมถึงกระจกหลังที่จะทำเป็นสีดำต่อเนื่องกันเลยก็คือว่างานดีไซน์ทั้งหมดนั้นจะพยายามให้มาเป็นแบบ EV นายย่อส่วนแต่ดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นแบบตัวของตัวเองมากกว่าสำหรับสีตัวถังนั้นก็จะมีอย่างที่เห็นนี้ก็จะมี1สีด้านที่เหลือก็จะเป็นสีเงาๆยังไงก็ตามนะครับก็ยังไม่มีหน้าตาว่าสีนั้นจะเป็นแบบไหนเอาเป็นว่ารอดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนี้กันดีกว่าแม้ภายในจะดูเรียบง่ายแต่ดูการกัดลายปุ๊บโอ้โหก็จะมีความซับซ้อนตรงที่ว่าจะทำเป็นแบบชิ้นเดียวต่อเนื่องเลยไม่มีรอยต่ออะไรทั้งนั้นส่วนหน้าจอนะครับก็จะมีขนาด 12.3 นิ้วทั้งมาตรวัดแล้วก็ชุดเครื่องเสียงแถมมาตรวัดบนกระจก Head Up Display มาให้รวมถึงสวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศจะเป็นแบบปุ่มกดแต่ถ้าเป็นเครื่องเสียงก็จะมาเป็นแบบสัมผัสแทนก็คือว่าจะมาในสไตล์ Nissan Ariya เลยส่วนด้านล่างนั้นก็จะมาพร้อมกับช่องชาร์จทั้งแบบ Type C แล้วก็แบบไร้สายมาให้ครบและพวงมาลัยนั้นก็จะมาเป็นแบบ2ก้านเต็มฟังก์ชันเหมือนกับ EV9 รวมถึงตัวเบาะนั่งก็จะมาเป็นแบบเบนซ์ซีทด้วยส่วนแผงประตูนั้นก็จะมีดีไซน์ที่ดูต่อเนื่องกันแล้วก็จะมีสวิตช์ใจต่างๆที่จะเหมือนกับเกียร์และคุณได้ยุคใหม่สำหรับรายละเอียดอื่นๆก็จะมีทั้งราคาแบบพานารามิกมูนรูฟขนาดใหญ่พิเศษเบาะหลังแยกภาพได้ในตอน10/40เบาะแถมเป็นเบาะแบบ2แถว5ที่นั่งด้วยและด้านหลังนั้นก็จะเป็นช่องเก็บของพร้อมกับเฟกซี่บอร์ดที่จะปรับการใช้งานตามที่เราต้องการเลยก็คือว่าความเป็นเอกประสงค์ให้มาจัดเต็มส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนั้นเอาเป็นว่าหลังจากนี้จะได้ยินความชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นขุมพลังงานวิศวกรรมความปลอดภัยและข้อมูลอื่นๆที่เราจะนำเสนอกันยังไงก็ตามนะครับเมื่อเปิดตัวเมื่อไหร่ปุ๊บคาดว่าข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะมาแบบจัดเต็มคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับถ้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับจะพบกันในคลิปหน้าครับ